การสร้างโฟลเดอร์สำหรับจัดเก็บไฟล์ Google Drive มีความสามารถในการจัดการโฟลเดอร์จัดการไฟล์สร้างแบบสอบถามงานเอกสารงานนำเสนอ Spreadsheet ภาพประกอบและอื่นๆอีกมากมายการสร้างโฟลเดอร์สำหรับจัดเก็บไฟล์มีวิธีดังนี้ไปที่เมนูด้านซ้ายมือคลิกใหม่เลือกโฟลเดอร์ตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่จากนั้นกดสร้างเมื่อสร้างเสร็จแล้วโฟลเดอร์ที่ถูกสร้างจะปรากฏในหน้าต่างแสดงไฟล์และส่วนของการจัดการไฟล์สามารถเปลี่ยนสีโฟลเดอร์ได้โดยคลิกขวาที่โฟลเดอร์จากนั้นเลือกเปลี่ยนสีการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ทำโดยการคลิกขวาที่โฟลเดอร์จากนั้นเลือกเปลี่ยนชื่อหากบน Google Drive มีโฟลเดอร์จำนวนมากสามารถกำหนดโฟลเดอร์ที่สำคัญโดยการติดดาวไว้โดยคลิกขวาที่โฟลเดอร์จากนั้นเลือกเพิ่มดาวและสามารถดูโฟลเดอร์ที่ติดดาวโดยการเลือกเมนูที่ติดดาวทางด้านขวามือThank you.